ผู้ชมครับสมัยนี้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมเดินไปที่ตลาดสดนะครับจะเห็นว่าเนื้อหมูที่ขายกันที่ตลาดสดนั้นมักจะใช้สารอาหารเร่งเนื้อแดงนะครับหมูที่ตลาดสดส่วนใหญ่จึงมีสีแดงนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดมหาสารคามที่ชุมชนหนองโกที่นี่ก็จะเป็นที่เลี้ยงหมูกับเขาเหมือนกันนะครับอีกแห่งหนึ่งอ้าวคุณพี่จะไปไหนครับเนี่ยจะไปขุดเกี่ยวหมูครับอ๋อจะไปให้อาหารหมูเหรออาหารหมูครับอันนี้คืออาหารหมูเหรอครับอาหารหมูครับมีสารเร่งเนื้อแดงไหมไม่มีบ่มีครับบ่มีครับโอ้ยแล้วเลี้ยงกันตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวที่เฮ็ดที่กลุ่มครับแล้วครับทำกันที่กลุ่มเลยแล้วเลี้ยงหมูกันที่กลุ่มแม่ผมชักสนใจนะครับพาผมไปดูหน่อยสิไปได้ครับปะมีอะไรผสมไว้บ้างครับเนี่ยมีล้ำมีข้าวปลายผสมกันครับอ๋อมีหลายอย่างแต่ว่าใช้วัสดุธรรมชาติล้วนครับธรรมชาติล้วนเลยครับครับแล้วนี่เลี้ยงหมูอะไรเนี่ยนี่หมูแม่พันธุ์ครับหมูแม่พันธุ์ครับคืออาหารแบบนี้เลยใช่ไหมครับอาหารแม่พันธุ์แบบนี้เลยแล้วให้คนละกี่ช้อนเนี่ยช้อนนี่นะครับแปลว่ามันบ่ให้มันเกินไปมันสีอาสันมันก็ดีอ้วนเกินไปครับนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสให้อาหารหมูดูแล้วก็น่ารักดีครับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรบ้านหนองโกมีสมาชิกกว่า10รายที่เลี้ยงหมูกันแบบนี้โดยใช้อาหารที่ผสมขึ้นเองในชุมชนโดยนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นทำให้ลดต้นทุนค่าอาหารไปได้กิโลกรัมละ30สตางค์เชียวครับนอกจากนั้นมีการทำงานรวมกันเพื่อระดมทุนเอาไว้ทำโรงสีชุมชนอย่างการปลูกมันสำปะหลังพอมีรายได้แล้วทางกลุ่มก็สนับสนุนให้สมาชิกรู้จักการออมด้วยนะครับอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ช่วงหน้ามีคำตอบกันครับจะตั้งกลุ่มขึ้นมาก็ได้หาเงินทุนมาเลี้ยงนะครับแต่เผอิญที่นี้มีทั้งผู้เลี้ยงเก่าและผู้เลี้ยงใหม่นะครับผู้เลี้ยงเก่านี่ก็คือผู้ที่เคยเลี้ยงมาแล้วทำการเลี้ยงเพื่อติดต่อกันต่อเนื่องนะครับและผู้เลี้ยงใหม่ก็เริ่มจะกำลังจะสร้างโรงเรือนนะครับทีนี้ปัญหาก็เลยเกิดขึ้นตรงนี้คือช่วงปี 38-39 เป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำฝืดเคืองนะครับทีนี้ทำให้ผู้เลี้ยงใหม่ไม่สามารถที่จะหาทุนมาเลี้ยงต่อได้นะครับเพราะว่าราคาหมูตกต่ำมากทำให้กลุ่มรู้สึกว่าจะสลายไปชุดนิดหนึ่งอยู่ชะงักไปนิดหนึ่งนะครับจากปี38มาจนถึงปี41นะครับทำให้สมาชิกที่เริ่มก่อเลี้ยงใหม่รู้สึกน้อยใจเสียใจไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับก็เลยรวมตัวกันใหม่ครั้งหนึ่งในปี41นะครับรวมตัวกันใหม่ว่าเราต้องไม่ย่อท้อต่อไปเราต้องทำต่อไปอีกปัญหาที่เจอนี่คืออะไรครับปัญหาก็คือที่เจอช่วงนั้นก็เป็นเรื่องของราคาหมูตกต่ำใช่ไหมครับสองก็คือเรื่องของอาหารครับอาหารราคาแพงก็คือต้นทุนสูงอาหารซื้อมาแพงแต่ว่าเวลาขายเนื้อหมูเนี่ยขายได้ราคาถูกครับผมผู้เลี้ยงใหม่เนี่ยไปไม่ไหวแล้วผู้เลี้ยงเก่าล่ะครับผู้เลี้ยงเก่าก็อาศัยมีทุนรอนแต่เดิมอยู่แล้วนะครับคือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ก็กระเทือนน้อยกว่าผู้เลี้ยงใหม่แต่ผู้เลี้ยงใหม่นี่จะต้องซื้อทั้งพันหมูจะต้องซื้อทั้งทำโรงเรือนหมูนะครับก็เลยทำให้ไปไม่ไหวแต่นี้ทีนี้จะมายึดเฉพาะผู้เลี้ยงหมูคงจะไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนจากคำว่ากลุ่มผู้เลี้ยงสุกรมาเป็นกลุ่มพัฒนาส่งเสริมการเกษตรเปลี่ยนใหม่เลยก็คือเอาหลายๆอย่างมารวมกันนะครับไม่ใช่เฉพาะหมูทีนี้ก็เลยทำให้สมาชิกมีความสนใจขึ้นก็เริ่มเข้ามาสมัครจาก15 ถึง 20คนก็มาเป็น30กว่าคนทำให้กิจกรรมของเรานอกจากจะมีหมูแล้วก็มีกิจกรรมอื่นเพิ่มขึ้นครับพอ41มาเริ่มทำกิจกรรมนี้ทำอะไรกันบ้างทีนี้ถ้าเราจะดำเนินกิจกรรมเฉพาะหมูก็คงจะทำให้กลุ่มนี้เล็กอยู่เหมือนเดิมครับก็เลยต้องขยับกิจกรรมขึ้นมาเป็นหลายรูปแบบครับก็1ก็คือการเลี้ยงหมูเป็นหลักครับเมื่อเลี้ยงหมูก็ต้องหาเงินทุนสำรองที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับจุดนี้ก็เลยพากันจัดทำโครงการขอเงินสนับสนุนจากกองทุนสังคมครับก็คือที่เราเรียกว่าซิฟนี่แหละครับขอเงินทุนจากซิฟครับผมครับเขาให้มาไหมให้มางวดแรกนี่ทั้งหมดประมาณ110,000 บาทครับ110,000 บาทครับเอามาทำอะไรครับจุดนี้แหละครับก็ทีนี้ก็มาอันดับแรกนี่เราจะมาพัฒนาเกี่ยวกับศักยภาพของสัตว์ใช่ก่อนก็คือทำโรงอาหารนะครับเราเริ่มมาทีแรกนี่ทำโรงอาหารก่อนเลยนะครับทำโรงอาหารผสมอาหารให้กับสมาชิกและจัดหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นอย่างเช่นลำอ่อนข้าวโพดข้าวปลายอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาเสริมครับการเลี้ยงหมูเนี่ยตอนหลังจากมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรแล้วเนี่ยนะครับ เรามีวิธีการแจกพันหมูแล้วก็แจกอาหารกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็หมูเนี่ยตกลงเป็นของชาวบ้านหรือว่าเป็นของกลุ่มกันยังไงการปฏิบัติก็คือหลังจากที่ได้เงินมาก็จัดซื้อแม่พันธุ์สุกรนะครับให้กับกลุ่มไปซื้อแม่พันธุ์เลยครับอ๋อไปซื้อแม่พันธุ์ครับแล้วพ่อพันธุ์ล่ะซื้อมาด้วยพ่อแม่พันธุ์ได้4ตัวแล้วก็ซื้อพ่อพันธุ์อีก1ตัวนะครับอ๋อ1 ต่อ 4ครับ1 ต่อ 4ให้ผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องสุกรนะครับคือผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยให้เลี้ยงก่อนนะครับเลี้ยงสุกรอยู่พักหนึ่งได้ลูกไหมจนแม่สุกรนี้คลอดลูกแรกนะครับลูกแรกก็จัดสรรโดยที่ว่าให้ผู้เลี้ยงนะครับที่แรกนี่นะครับมันมีอยู่2แผนนะครับแผนแรกก็คือให้ผู้เลี้ยง 40% ให้กลุ่ม 60% นะครับโดยอาหารนี่เป็นของกลุ่มอาหารนี่กลุ่มบริการนะครับให้สมาชิกผู้ที่เลี้ยงให้เอาไปเลี้ยงดูแผนที่2ทีนี้แผนที่2วางไว้ระยะยาวคือถ้าหากว่าหมูกลุ่มนี้ขยายขึ้นนะครับอาจจะมี 20-30 ตัวก็เลยวางแผนไว้ว่าถ้าจัดการแบบนี้จะเป็นหนักที่กลุ่มก็เลยให้สมาชิกเป็นผู้เลี้ยงดูเองนะครับแต่ให้สมาชิกเป็นผู้เช่าอะไรครับเช่าหมูนะครับเช่าหมูไปเลี้ยงโดยที่ลูกหมูที่ออกมาแต่ละคอกจะต้องจ่ายกับกลุ่ม700 บาทนี่แผน2นะครับเดี๋ยวลูกหมูถ้าเอาหมูไปเลี้ยงครับแล้วก็พอไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยมันได้ลูกหมูออกมาแล้วลูกหมูทำยังไงนะสมาชิกจะต้องบริหารจัดการตัวนั้นเองนะครับไม่ให้เป็นภาระของกลุ่มแต่สมาชิกต้องจ่ายเงินค่าลูกหมูคอกละ700 บาทคอกละ700 บาทครับถ้าลูกหมูได้ลูกประมาณ7 ถึง 8คอกเนี่ยก็ขายแม่พันธุ์เป็นของกลุ่มในแผนที่1เนี่ยเริ่มมีผลผลิตเริ่มมีเงินเข้ากลุ่มบ้างหรือยังครับแผนที่1นี้เดี๋ยวนี้ก็มีนะครับมีเป็นหนุนเรื่องของอาหารหลังจากที่ขายลูกหมูขายลูกหมูที่ได้มา 40% 60% นะครับก็จะเป็นหนุนที่เรื่องของอาหารเพราะว่าลูกหมูจะเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ที่กลุ่มจะมีลูกหมูที่เป็นหมูขุนประมาณ25ตัวนะครับที่เป็นของกลุ่มโดยตรง25ตัวเพราะว่ากลุ่มขายลูกหมูไม่ได้ก็ต้องเป็นต้องเลี้ยงเองนะครับอ๋อต้องเลี้ยงเองครับทีนี้ถ้ากลุ่มเลี้ยงเองก็ใช้เงินของในกลุ่มภายในกลุ่มครับก็คืออาหารมีแล้วแล้วคนล่ะทีนี้คนนี้ก็คือให้สมาชิกผู้เลี้ยงนะครับสมาชิกเป็นผู้เลี้ยงครับหลังจากที่ขายลูกหมูหรือว่าขายหมูขุนเสร็จแล้วนะครับก็จะตัดส่วนของที่เป็นเงินทุนออกเงินทุนคือเรื่องของอาหารนี่ออกเงินที่ขายได้กำไรก็จะมาแบ่งให้สมาชิกที่พวก 40-60 นะครับเป็นกระบวนการจัดการลักษณะนี้ก็เข้าท่าดีนะครับมันสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องของทุนของชาวบ้านได้ดีไหมเขาเรียกว่าเป็นการตัดนายทุนออกไปนะครับเวลาเราจะขายหมูเนี่ยคือไม่ต้องไปกู้เงินเข้ามาซื้อลูกหมูซื้ออาหารหมูใช่ไหมครับไม่ต้องไปซื้อให้กลุ่มเนี่ยกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันเนี่ยเป็นเจ้าของลูกหมูเลยเป็นเจ้าของอาหารหมูด้วยโอ้โหนี่สบายงี้ผมเดินเข้ามาหมู่บ้านนี้ผมก็สร้างแต่คอกอย่างเดียวใช่ไหมแล้วผมก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ลูกหมูก็ไปเอามาจากกลุ่มอาหารหมูก็ไปเอามาพอถึงเวลาขายหมูได้ผมได้40สบายเลย40สบายเรื่องระบบตลาดทำยังไงหลังจากเลี้ยงหมูได้เนี่ยนะครับทางกลุ่มนี้เอาหมูไปขายที่ตลาดยังไงหรือว่ามีคนมารับซื้อกันยังไงครับตรงนี้แหละครับคือเป็นปัญหาหนักสำหรับกลุ่มนะครับปัญหาเรื่องของการตลาดเนี่ยเป็นปัญหาที่กลุ่มคิดมาตลอดนะครับการรวมกลุ่มครั้งแรกก็จุดประสงค์แรกก็คือจุดนี้คือการรวมกลุ่มเพื่อที่จะแปรสภาพหมูนะครับคือเป้าหมายหลักที่กลุ่มคิดไว้นะครับคือเป้าหมายหลักใหญ่เลยตรงนี้แต่ที่นี้ปัจจุบันนี้ปริมาณการบริโภคเฉพาะในชุมชนนี่นะครับก็มีข้อจำกัดคือบริโภคน้อยกว่าปริมาณหมูที่ผลิตได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องหาตลาดจำหน่ายตลาดจำหน่ายที่นี้ก็อาศัยพ่อค้านะครับพ่อค้าจุดยืนก็คือพ่อค้าที่เข้าใจกันนะครับที่สามารถจะมาซื้อให้กับเราได้เป็นการตกลงระหว่างผู้เลี้ยงกับผู้ขายนะครับอีกจุดหนึ่งที่มองเห็นปัญหาก็คือพ่อค้าที่เล่ขายเล่ซื้อหมูเนี่ยนะครับจะมีมาก็เหมือนกันแต่ก็เราพยายามตัดตัวนี้ออกพอเรารวมตัวเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับการขายหมูเนี่ยได้ราคาดีกว่าต่างคนต่างขายแต่ละบ้านไหมครับก็ได้ราคาดีขึ้นครับคือเป็นการต่อรองกับพ่อค้าผู้ซื้อได้จุดนั้นนะครับเพราะว่าหมูเราที่ผลิตนี่เป็นหมูที่บอกได้ว่ามีคุณภาพพอสมควรนะครับผสมสารพิษทำให้เป็นหมูเนื้อแดงน่ากินอะไรมีไหมห้ามเด็ดขาดเลยครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับคือจุดหลักใหญ่ของกลุ่มไม่ต้องการที่จะทำจุดนั้นครับเป็นหมูปลอดสารพิษโดยตรงนะครับน่ารับประทานนะครับที่หมูบ้านนี้ครับ ทีนี้จากจุดนี้แล้วเราก็อยากจะพัฒนาไปถึงกลุ่มอื่นก็เลยมีการเสริมส่วนอื่นนะครับไม่เฉพาะที่จะสร้างกิจกรรมตรงนี้คือต้องการให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มก็เลยมีกิจกรรมเข้ามาเสริมเช่นการทำนารวมการทำไร่มันสำปะหลังนะครับคือจุดนี้สมาชิกผู้ที่ไปอยู่ตรงนั้นจะต้องกล้าเสียสละคือเน้นจุดนั้นคือความสามัคคีนะครับคือเราไม่หวังผลอะไรมากนักแต่ให้เกิดความสามัคคีภายในกลุ่มให้มากที่สุดถ้าเราจะทำกิจกรรมต่อไปเนี่ยจะต้องสร้างจุดนี้ซะก่อนก็คือการทำนารวมการทำนารวมให้ทุกคนได้ไปพูดกันที่นารวมจะเกิดประโยชน์อะไรอ๋อเอานารวมเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมให้คนมารวมๆกันแล้วเวลาทำนาด้วยกันจะได้มีเรื่องพูดมีเรื่องคุยกันใช่ไหมครับแล้วได้ผลไหมครับได้ครับได้ผลครับปีแรกทำนากี่ไร่ครับปีแรกทำนาประมาณ10กว่าไร่แล้วครับ10กว่าไร่แล้วไปเอาที่นาของใครล่ะที่นาของเพื่อนสมาชิกให้มีค่าเช่าคือแบ่งข้าวกันไอ้คนที่ทำเนี่ยอย่างกลุ่มซีฟเนี่ยเอา2ส่วนเจ้าของนาเอา1ส่วนนะครับผู้ทำเอา2ผู้ครองเอา1ปีแรกกำไรไหมนารวมมีกำไรนิดหน่อยนะครับมีกำไรนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่าราคาข้าวมันตกต่ำนะครับกิโลหนึ่งก็5บาทกว่าก็ไม่มากหรอกครับแต่จุดนี้เราไม่เน้นนะครับไม่เน้นจุดนี้แต่เน้นที่เราพบปะสังสรรค์กันห่อข้าวห่อน้ำไปกินด้วยกันนะครับเงินได้ไม่มากแต่ว่าที่ได้มากคือความสามัคคีความสามัคคีครับความเสียสละทางเกษตรกรเนี่ยมีการรวมตัวกันออมทรัพย์ไหมครับช่วงปี41นะครับก็มีกิจกรรมที่จะต้องเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของกองทุนตอนนั้นเรียกว่ากองทุนกลุ่มซีฟนะครับกองทุนกลุ่มซีฟคือเราจะใช้ระบบการนำฝากแบบธนาคารนะครับคือใครมีตังหลังจากที่พอจะสะสมได้ก็ให้เอามาฝากที่กลุ่มโดยมีคณะกรรมการชุดหนึ่งแต่ไม่ได้บังคับสมาชิกทั้ง50กว่าคนไม่ได้บังคับว่าจะต้องเป็นสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มนี้นะครับใครสมัครใจก็ให้สมัครทีนี้การฝากนี่จะฝากเวลาไหนก็ได้วันไหนก็ได้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับครั้งแรกนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อดำเนินกิจกรรมมาระยะหนึ่งปัญหาเกิดขึ้นคือผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่กรรมการที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบจุดนี้เขาไม่มีเวลาที่จะมาทำที่จุดนี้โดยตรงเพราะว่าไม่มีค่าตอบแทนอะไรนะครับเป็นการเสียสละสมาชิกเฉยๆก็เลยเปลี่ยนรูปแบบจากการออมทรัพย์จุดนั้นมาเป็นการฝากสัจจะก็คือมีกำหนดเวลาถึงวันนั้นวันนี้ต้องสัญญาก็ต้องมาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเปลืองคนนั่งรอครับวันที่5ของทุกเดือนสมาชิกจะต้องมาฝากครับทำไมถึงเลือกวันที่5ครับเพราะวันที่5นี่ถือว่าเป็นระยะต้นเดือนนะครับเงินส่วนนี้ที่ออมไปปั๊บนะครับเราก็นำมาใช้ในกิจกรรมกลุ่มใช้เป็นกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมนะครับคือเป็นเงินกู้ยืมให้สมาชิกผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆอันนี้เป็นจุดแรกนะครับอีกส่วนหนึ่งจะสันไปที่หมูเพราะว่าเงินในกลุ่มมันไม่พอที่จะไปเลี้ยงหมูก็จะสันเงินส่วนนี้แหละครับไปเลี้ยงหมูก่อนโดยที่อาหารไปอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่กลุ่มยืมไปนะครับฝ่ายหมูยืมไปจะต้องเสียดอกให้กับกองทุนครับหลังจากที่ขายหมูแล้วต้องส่งคืนต้องให้ดอกนะครับให้ดอกเบี้ยกับกองทุนส่วนนี้คิดเหมือนกันใช่ไหมคิดเหมือนกันเท่าไหร่ล่ะครับกิจกรรมทุกกรรมจะแยกส่วนกันนะครับถ้าเป็นกิจกรรมของกลุ่มที่ยืมเงินจากในส่วนนี้เองเนี่ยคิด112เหมือนกันครับเหมือนกันอัตราเดียวกันครับผมเพราะนั้นสิ้นปีมางบต่างๆก็จะมารวมกันที่กลุ่มใหญ่นะครับเป็นจุดตอนนี้เนี่ยมีเงินทุนหมุนเวียนกันในกลุ่มประมาณเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้เฉพาะเงินกองทุนหมุนเวียนประมาณ 40,000 กว่าบาทพูดถึงเรื่องหมูมาเยอะแล้วพูดถึงเรื่องปลาบ้างดีไหมครับปลานี่เราเริ่มต้นกันยังไงครับเราต้องถามสมาชิกว่าเราจะเลี้ยงปลาไหมสมาชิกก็บอกว่าเลี้ยงแล้วใครจะเสียสละบ่อให้ก็สมัยนั้นก็ประธานนะครับท่านก็เลยสละบ่อให้1บ่อก็เลยไปเลี้ยงปลาที่นั่นก็เลยหาพันปลามาเลี้ยงปลาที่เราเลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็เป็นปลานิลนะส่วนมากเป็นปลานิลอยู่ในบ่อก็มีอยู่แล้วของเจ้าของบ่อก็มีปลานิลอยู่แล้วเราจะแบ่งแยกกันยกให้ไปเลยครับไอ้บ่อปลาของกลุ่มเนี่ยเป็นบ่อรวมหรือว่าเป็นบ่อรวมครับรวมของกลุ่มทั้งหมดเลยครับของกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องปลานะครับเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วก็ทางกลุ่มพัฒนาส่งเสริมการเกษตรเคยบริจาคให้น้องโกไปหลายแสนตัวนะครับพอหนองสาธารณะพอเอาปลาไปปล่อยเนี่ยชาวบ้านจับได้ไหมหรือว่าชาวบ้านก็ได้ผลประโยชน์คือทุกปีน้องโกก็จะมีการลงจับปลานะฮะปีที่แล้วก็ได้แสน ปีละครั้งครับปีละครั้งนะครับอ๋อปีหนึ่งจับได้เป็นแสนบาทเลยปีที่แล้วก็ได้แสนกว่าบาทครับก่อนนี้ลักษณะการบริหารนะครับกลุ่มจะมีคณะกรรมการบริหารอยู่ทุกวันนี้10ท่านนะครับเป็นคณะกรรมการบริหารจริง10ท่านคัดเลือกมาจากไหนยังไงคัดเลือกมาจากสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมใหญ่แล้วก็จะมีคณะทำงานเสริมไปอีก5ท่านคณะกรรมการชุดนี้จะแบ่งออกเป็นสายงานต่างๆครับมีกี่สายครับกี่สายงานสายงานแรกก็คือเรื่องของโรงอาหารคณะกรรมการชุดโรงอาหารจะมีอยู่3ท่านครับก็จะดูแลเรื่องอาหารหมูอาหารปลาครับผมครับแล้วก็คณะกรรมการฝ่ายมันสำปะหลังคือไปดูแลของมันสำปะหลังโดยตรงครับกลุ่มเลี้ยงหมูในมีอยู่5ท่านเหมือนกันครับแล้วก็กลุ่มเลี้ยงปลาอีกนะครับ5ท่านแต่เวลาทำงานจริงคือสมาชิกทุกคนต้องมาช่วยกันเวลาไปสังเกตดูง่ายๆก็คือเวลาไปทำมันสำปะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกการดายหญ้าต่างๆเนี่ยสมาชิกทุกคนต้องห่อข้าวไปกินไม่ใช่ว่ากลุ่มเป็นผู้แต่ต้องไปทำกับข้าวให้กินไม่มีเบี้ยเลี้ยงต้องห่อครับห่อข้าวกินเองครับห่อข้าวกับข้าวไปกินเองแล้วก็ไปกินร่วมกันสนทนากันกินกันตามพี่น้องคือยึดหลักพี่น้องเป็นเกณฑ์ครับเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีว่านายจ้างหรือว่าลูกจ้างไม่มีครับทุกคนเท่ากันหมดทุกคนเท่ากันเป็นสมาชิกเท่ากันหมดครับแล้วในอนาคตข้างหน้านี่คิดว่าจะทำอะไรกันอีกครับในกลุ่มของกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรตรงนี้ระยะนี้นะครับกลุ่มได้วางพื้นฐานอันดับแรกนะครับคือเป้าหมายหลักที่กลุ่มจะทำตัวนี้ก็คือให้สมาชิกทุกคนได้มีกิจกรรมซะก่อนเช่นการเลี้ยงหมูการเลี้ยงปลานะครับการเลี้ยงโคกระบืออย่างนี้นะครับเป็นพื้นฐานโคกระบือก็เริ่มมีแล้วโคกระบือนี่เป็นแผนงานกลุ่มที่วางไว้กำลังจะมีครับแผนงานตรงนี้กลุ่มวางไว้อยู่คือการเลี้ยงโคกระบือเข้ามาเสริมเพราะว่าพื้นที่ของเรานี้เหมาะสมที่สุดก็คือการเลี้ยงโคกระบือนะครับตัวนี้กลุ่มจะทำโครงการไว้แล้วนะครับกำลังเสนออยู่ครับแล้วเรื่องของชาวนาล่ะเราจะช่วยอะไรกลุ่มนี้จะช่วยอะไรชาวนาบ้างไหมกลุ่มก็ชาวนาที่กลุ่มได้ช่วยไปก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับเรื่องของปุ๋ยครับช่วยยังไงครับปุ๋ยนี้กลุ่มจัดหาปุ๋ยให้กับสมาชิกขายหรือว่าขายครับขายครับคิดว่าอะไรเป็นหัวใจหลักสำคัญที่ทำให้กลุ่มเกษตรกรของที่นี่เนี่ยนะครับของหนองโกเนี่ยถึงเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งครับที่มองเห็นก็คือการบริหารนะครับการบริหารการเสียสละคือส่วนมากคนในชุมชนเนี่ยเป็นผู้ที่กล้าเสียสละนะครับกล้าเสียสละมีความขยันที่เป็นจุดยืนนะครับคือบางครั้งในชุมชนนี่ถ้าผมมองนะครับทัศนคติของผมนะครับชุมชนหนองโกเป็นคนในระบอบประชาธิปไตยคือสามารถกล้าแสดงออกกล้าถกกล้าเถียงกันแต่จุดยืนเมื่อถกเถียงกันปั๊บจุดรวมก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้อ๋อหมายถึงว่าพอประชุมกันเสร็จตกลงกันยังไงตอนนั้นเถียงได้สบายมากไม่มีใครว่ากันพอเสร็จแล้วจะเอาอย่างนี้นี่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอ๋อเลยได้เป็นชุมชนแข็งแกร่งเพราะว่าเหตุนี้มองจุดนี้ที่ผมมองจุดนี้เป็นหลักนะครับท่านผู้ชมครับผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาคุยกับเกษตรกรบ้านหนองโกที่รวมตัวกันเป็นชุมชนพัฒนาเกษตรกรที่นี่นะครับเขารวมตัวกันอย่างน่าสนใจนะครับมีความสมัครสมานสามัคคีวันนี้ผมต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้กับเราในที่นี้นะครับช่วงหน้าเราไปพบกับหน้าต่างชุมชนกันครับกสิกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเรื่องอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกสิกรรมแหมเห็นชาวนาขยันขันแข็งอย่างนี้แล้วอดนึกถึงเพลงนี้ไม่ได้นะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วชาวนาเกือบทุกภาคของบ้านเราทำไมยิ่งทำก็ยิ่งจนนะครับเข้าเห็ดหน้ามาตะซัวพอซัวเมนะครับแล้วก็คือผมว่านะครับมันต้องขายเนี่ยมันขายไผ่ขายมันอยู่แล้วมันก็ขายไปในตลาดหลายกว่าเท่าแก่ใหญ่โรงสีใหญ่นะเขาบ่มีหน้าจักตะกาเป็นอย่างเขาจังกล้าสร้างโรงสีเป็นอย่างเขาจังมีโรงสีใหญ่เป็นอย่างเขาจังมีรถมีอย่างหลายๆเขาเป็นอย่างจังหล่ำจังรวยเขารวยจากไผ่เขาก็รวยจากเกษตรกรเป็นบ่ครับเพราะว่าเฮ้านี่เฮ็ดหน้าไปส่งขายเขาเขาก็รวยเขารวยจากเฮ้าแต่จนลงเขาน่าจะร่วมจนลงจนลงเขาน่าจะร่วมมาเป็นเจ้าของโรงสีมั่งดีครับเขาน่าจะเป็นเจ้าของโรงสีเขาน่าบ่น่าจะเป็นขายข้าวเปลือกเขาน่าจะเป็นขายข้าวสารวันนี้ที่จังหวัดยโสธรชาวนากลุ่มหนึ่งหันมาคิดใหม่ลองผิดลองถูกเรียนรู้ในการรวมตัวเพื่อบริหารโรงสีกระจายผลประโยชน์คืนแก่ชาวนาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย นอกจากนั้นยังเรียนรู้เรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ไม่ใช้ยาและปุ๋ยเคมีช่วยรักษาดินและน้ำฟื้นสิ่งแวดล้อมที่เคยเสียไปอีกด้วยนะครับอังคารหน้าห้ามพลาดนะครับไปดูของจริงกันครับว่าเขามีเคล็ดลับในการรวมตัวกันอย่างไรสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน Watchdog บอกข่าวเฝ้าระวังฟังประชาชน